แล้วก็เรียนได้ดีเลยหาอันที่มันเข้ากับทุนเราที่สุดแต่อย่าหลอมมากนะมันติดคอมาเรียบร้อยตอนนี้เราก็ไปรอที่ท่าเรือนะผมไม่อนุญาตให้ยืนบนปะการังนะครับข้อที่2นะครับผมไม่อนุญาตให้พวกเราให้อาหารปลานะครับบางคนอาจจะมีขนมปังอยู่ในกระเป๋าบ้างนู่นนี่นั่นผมว่าถ้าการให้อาหารปลาเนี่ยตอนนี้คงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะโลกโซเชียลมันกระหน่ำเยอะนะครับเรารู้แล้วแหละนะครับว่าให้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะฮะปะการังที่เกาะทะลุเรามีอยู่7ชนิดนะครับเดี๋ยวให้พวกเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างมีแผ่นตั้งมีสมองมีโขดมีพวกซีอนิโมนนะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับปลามีหลากหลายสายพันธุ์ที่พวกเราจะได้ดูวันนี้นะครับเพราะว่าระบบนิเวศต่างๆมันยังสมบูรณ์ที่เกาะทะลุนะครับเพราะว่าก่อนที่ลูกค้าจะไปดำน้ำเนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปตรงที่มีปลาฉลามวาฬ1ตัววันนี้ถ้าโชคดีอาจจะไหว้เข้ามาด้วยนะครูหญิงนะครับเพราะประมาณ 4-5 วันที่แล้วมันจะมีบูด้าเข้ามาตัวนึงประมาณ2ตันนะครับว่ายอยู่ทางด้านหน้าพอดีเรือประมงที่หาปลานะครับเขาไปเจอแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้แต่ตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้3 4วันแล้วน่าจะวนๆอยู่ทางด้านนอกครับเรามองก็ไม่เห็นนะครับก็โอเคนะครับเกาะทะลุเราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับเราอยู่ได้ด้วยการอนุรักษ์นะครับเราอนุรักษ์ในส่วนของปะการังนะครับปะการังนะครับแล้วก็เรามีเต่าขึ้นมาไข่ทุกปีนะครับเรามีเต่าขึ้นมาไข่ทุกปีนะครับประมาณพฤษภานะครับเต่าจะขึ้นมาไข่พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา5เดือนนะครับส่วนในส่วนที่เต่าขึ้นมาไข่ก็คือทางด้านทิศใต้ของเกาะตั้งแต่ทางด้านปลายหางมาถึงบ่อเต่าที่อยู่ตรงนั้นนะครับเต่าจะขึ้นมาไข่นะครับนะครับคือทางด้านนี้ตั้งแต่ทางในส่วนนี้ครับที่มีเต่าเนี่ยครับเราทําสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้จะเข้ามาถึงประมาณนี้นะครับต้องไปเก็บไข่มาอนุบาลนะครับเพราะเวลาเต่าขึ้นมาไข่เนี่ยนะครับมันจะมีตัวตัวตะกวดนะครับตัวตะกวดนะครับหรือโทษนะตัวเหี้ยนั่นแหละนะครับเขาจะขึ้นมาสมมติเต่ามาขึ้นมาไข่ตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าเนี่ยครับตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเก้าโมงครึ่งตอนนี้นะครับเขากำลังขุดกินไข่เต่าเลยนะครับเพราะเราตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเต่ามันขึ้นมาไข่นะครับก็มีลูกค้าก็เดินไปเที่ยวแล้วก็เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าเริ่มอะไรเราเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี52นะครับเริ่มอนุรักษ์เต่าเพราะว่าเราไปเจอไข่เต่าที่มีตัวตะกวดตรงนี้กินอยู่นะครับตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยอนุรักษ์เต่าเลยมาแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยเต่าลงไปเราก็ฝังไมโครชิปนะครับแล้วก็ทุกๆปีเต่าจะขึ้นมาไข่เราก็จะเช็คไมโครชิปได้ว่าเต่าตัวนี้เราปล่อยไปเมื่อไหร่นะครับทุกหนึ่งปีนะครับเขาก็จะกลับมานะครับพอไข่เสร็จเขาก็จะไปนะครับไปมาเลย์อินโดมาเลย์เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอนุรักษ์อีกอย่างก็คือปะการังนะครับทุกวันนะครับเราจะปลูกปะการังกันนะครับจะมีลูกค้าที่เป็นจิตอาสาอาจจะ1คน2คน3คนนะครับเราก็จะให้ปลูกนะครับแต่ลูกค้าจะต้องดำสกูบ้าได้แล้วก็ลงไปปลูกนะครับวันนี้ผมมีอยู่1ครอบครัวที่เป็นจิตอาสาจะทำให้เราวันนี้ก็คือครูบินยกมือครับตบมือให้นิดนึงฮะโอเคล้างเท้าล้างสายจากรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะพร้อมจะออกไปดำน้ำกันรอบเกาะแล้วนะคะวันนี้แสงแดดก็เริ่มมานะคะเพราะว่าเราเริ่มออกไปดำน้ำกันตอน9โมงเช้านะคะมีหอยเม่นเต็มเลยนี่เราอยู่บนเรือนะคะโอ้ข้างบนนี้เราก็เห็นแล้วนะคนก็ไปดำน้ำรอบเกาะทะลุด้วยกันนะคะเป็นไงบ้างคะเพราะว่าตอนเช้าแล้วเรายอมรับว่าเราจะต้องร้อนอยู่แล้วเราก็เลยมารับวิตามิน A ถึง Z กันแบบไม่ต้องกลัวร้อนเลยอุปกรณ์เรานี่เซฟตี้พร้อมนะคะเสื้อชูชีพนะคะเพราะว่าเรามาทะเลลึกเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันด้านหลังนี่นะคะคือพักนะคะก็เยอะนะคนที่มาที่นี่นะคะที่พักที่เกาะทะลุไอซ์แลนด์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะดีค่ะอยากจะมาทุกปีเลยแล้วมาครั้งหน้าเราจะอยู่กัน
ถึง 3-4 คืนแน่นอนเพราะว่ามีความสุขมากๆเลยอีกก่อนแต่ลูกโอ้ยเย้จ้าเล่นในบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมีปลานะครับปลาเยอะมากแล้วก็มีแนวปะการังอยู่ด้านในตรงที่แพจอดที่น้ำค่อนข้างจะลึกประมาณสัก8เมตรแต่เดี๋ยวเราว่ายเข้าไปด้านในก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลตรงนี้ประมาณสัก10เมตรเราเจอปะการังแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นลงนะครับบันไดด้านหลังอย่างเดียวนะครับใครอยากกระโดดกระโดดข้างแพแล้วก็ว่ายเข้าด้านในนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากอยู่ด้านหน้าในกล่องตรงนี้ไหลรัดตรงท้ายทอยนะครับผมมือนึงกดไว้อีกมือนึงยกมาปิดแว่นนะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่ปุ๊บสเต็ปที่2ปิดแว่นต่อประมาณนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะแล้วก็หลังจากนี้เคลียร์เส้นผมให้หมดเถอะออกจากแว่นให้หมดนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวท่อสนักเกิลจะมีฟันเที่ยวแบบนี้ครับผมรับกับผันเราเลยนะเราก็ใส่เข้าไปให้มิดก็หายใจทางปากนะครับ1 2 3จ้าโอ้โหสำหรับคนว่ายน้ำเก่งเนี่ยคงจะสนุกกันหน้าดูเลยได้มาแล้วนะคะอุปกรณ์ของเราเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเราไม่มีกล้องถ่ายใต้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นจินตนาการกันเอาเองนะคะมาดูเองใช่ไหมกักไว้ครั้งหน้าถ่ายใต้น้ำเป็นครั้งหน้าโอเคนี่ค่ะใส่ไปแล้วก็จะสภาพนี้เลยวางมือออกพอละคือตอนนี้ภาพตัดไปเลยเพราะเราไม่มีกล้องใต้น้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอความยวนมาก็สวยดีแต่ที่นี่ก็สวยสวยมากจนแบบเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใกล้มากจนกลัวนะก็สวยมากอย่างคนยกนะคะก็เนาะเขาบอกว่าเนี่ยการไปหน้าแข็งแข็งเหมือนกันโอ้ยนี่แค่จุดแรกนะโอ้ยเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปที่จุดต่อไปนะคะถ้าเรากระโดดแบบไม่ใส่ชูชีพมันจะลงไปกี่เมตรนิดเดียวไม่ถึงแม้ดูด้วยขนาดที่ลงนิดเดียวเหนื่อยขึ้นมากระโดดขึ้นเลยนิดเดียวจะไปลอยอ่ะพี่เก๋พี่เก๋ไปไหนวะพี่เก๋มาเมื่อกี้ตอนที่ไปถึงตรงนู้นอ่ะโอ้ไม่มีความสามารถที่จะอยู่เลยเพราะว่ามันสวยจนแบบเรารู้สึกกลัวรู้สึกมันไกลมากๆเลยนะคะก็สวยมากเดี๋ยวไปอีกที่นึงเดี๋ยวเราจะได้ยามเข้าไปให้ใกล้มากกว่านี้เลยตรงนี้มันมีปลาหลายอย่างที่ไม่ได้เห็นเลยอื่นนะเสือทั้งตัวเลยเกาะทะลุนะคะทะลุไอแลนด์และเรากำลังจะเข้าไปดูเกาะทะลุกันใกล้ๆเท่าที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้เลยนะนั่งกันแบบบรรยากาศชิลๆนะคะเห็นแล้วขอบคุณมันนายซูมได้ด้วยนะคะนั่นนะทะลุไปฝั่งตรงข้ามเลยก็ทะลุสวยตรงน้ำประมาณ 17-18 เมตรมันไม่มีปะการังมันเป็นแต่หินสบายนั่งนานแล้วคนชายอันนี้เราเดินลงไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นะคะได้แค่ชมภาพและถ่ายรูปนี้นะคะเกาะทะลุมิติไปอีกฝั่งเลยฮะเกิดอะไรขึ้นคะปากกระเบนไปไหนแล้วปากกระเบนไปนู่นแล้ว
บินตรงนี้6เมตร6เมตรยังไงเราก็ไม่ไปโดนเขาเนี่ยคะตรงนี้อะไรคะเนี่ยกาลังโผล่เขาเรียกดาวทองมันจะเป็นคล้ายๆเป็นกลุ่มเล็กๆแต่สวยตอนคืนอ่ะส่องไฟลงไปแล้วมันจะมีแสงยิบยับยิบยับสวยมากแล้วเมื่อไหร่เราจะมีแบบกลางคืนพาไปชมเราก็มีครับส่องเราส่องทะเลมีได้ได้สัตว์น้องตรงนี้อยู่ใกล้ๆที่เราพักเลยนะคะอ่าวมุกกับอ่าวใหญ่นะคะตรงนี้เราก็สน็อคเกอร์มาเองได้เลยได้ครับได้ก็จับหาดกลับมาแล้วดีมากเลยค่ะเจอทั้งเจออะไรบ้างลูกทั้งกระเบนทั้งเต่าแล้วก็ตามากระเป๋าโอ้โหครบเครื่องเนี่ยเพอร์เฟค